นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น Work From Home ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์2565ก็อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปิยะโบสถ์เจาะลึกเชลซีครับโค้ชอักทันข่าวลิเวอร์พูลครับครับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นประเด็นร้อนของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็ต้องบอกว่าทีมจากอังกฤษเนี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเก็บชัยชนะได้ด้วยกันทั้งแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเหนือคู่แข่งนะแล้วก็มีบิ๊กแมตช์นะครับเกมคู่ใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงกับเรอัลมาดริดเนี่ยก็จบลงด้วยผลของเจ้าบ้านครับเปเชที่ได้คิลิยันเอ็มบัปเป้นะครับยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะว่าสื่อเนี่ยเขาเล่นประเด็นอะไรในแต่ละคู่กันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับนี่เลยครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับอย่าลืมเติมความสดชื่นนะครับนี่ว่าไงดีวันนี้ขอคำเป็นทำนองยากๆนิดนึงคอแรกเอาจบท่อนเลยไหมสงสัยจะไม่ได้กินสดชื่นนะแม้ว่าเมื่อคืนจะนอนมันน้อยก็ตามครับผมแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ครับสมัครง่ายเอกสารน้อยอนุมัติไวนะครับก็เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทก็กู้ได้นะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยครับหรือว่าจะสมัครง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับโอเคนะครับป่ะไปเริ่มกันที่ความโหดของแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกถล่มสปอร์ติ้งลิสบอนแบบไม่ไว้หน้าเลยครับ 5-0 เป็นการส่งคำรามนะส่งเสียงคำรามถึงคู่แข่งทั่วยุโรปหรือว่าปีนี้พวกข้าเอาจริงนะครับก่อนเริ่มเกมเนี่ยหลายคนก็มีการคิดนะครับว่าสปอร์ติ้งลิสบอนน่าจะเป็นคู่แข่งที่ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นนะครับสำหรับแมนซิตี้ในรอบนี้เพราะว่าพวกเขาเคยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมมาในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ผลงานในบ้านของพวกเขาไม่แพ้ใครมา5เดือนแล้วสำหรับทาง Sporting Lisbon นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและลูกทีมกลับชนะเล็กแรกได้แบบง่ายดายชนิดที่ว่าโอ้โหง่ายจนแบบพูดได้เต็มปากเลยว่ามันน่าจะจบแล้วนะครับครึ่งแรกก็กดไป4จากเบนาร์โด2ลูกมาเรส1ลูกโฟเดนอีก1ลูกส่วนครึ่งหลังเนี่ยเล่นไปไม่นานราฮีมสเตอร์ลิงก็มายิงปั่นโค้งสุดสวย 5-0 ปิดกล่องตั้งแต่นาที58นอกจากนี้ครับถ้าดูโอกาสยิงทั้ง15ครั้งที่เกิดขึ้นในเกมเนี่ยเกิดจากโอกาสยิงของผู้เล่น12คนรวมตัวสำรองนั่นแปลว่าการขึ้นเกมรุกของแมนซิตี้และการสร้างโอกาสการจบสกอร์ในแต่ละครั้งเนี่ยมันกระจายยิงกันทั้งทีมแกร่งทั้งทีมครับไม่ได้แบบว่าไปฝากความหวังไว้ที่คนใดคนหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชัยชนะนัดนี้นะครับทำให้แมนซิตี้ทำสถิติเทียบเท่าชนะเยอะสุดในรอบน็อกเอาท์ไม่แปลกเลยครับทำไมพวกเขาถึงเป็นเต็ง1ในรายการนี้นะครับปีก่อนซิตี้อาจจะแพ้เชลซีนัดชิงมาในรอบชิงชนะเลิศนะครับ0-1เพราะว่ามันคือการเข้าชิงครั้งแรกอาจจะมีการอกหักผิดหวังกันได้แต่สื่อบอกว่าปีนี้ซิตี้ไม่จมปลักนะครับพวกเขายังมุ่งมั่นที่จะกลับไปเข้าชิงและพยายามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกให้กับสโมสรให้ได้ชัยชนะนัดนี้มันส่งสารถึงทีมทั่วยุโรปแบบนั้นด้วยครับพวกเขายิงไป18ลูกในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ยิงนัดนี้อีก5กระหน่ำในเวทียุโรปเนี่ยตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันมาเนี่ย200ลูกแล้วนะครับเร็วที่สุดที่จำนวนเพียง97เกมเท่านั้นพูดง่ายๆก็คือทีมอื่นๆทั่วยุโรปเนี่ยกว่าจะยิงถึง200ลูกนะเกิน97นัดแต่ซิตี้ขอแค่97นัดพี่ล่อไป200ประตูครับโอ้โหส่งสัญญาณคำรามทั่วยุโรปจริงๆครับคือตอนแรกเราก็คิดอยู่แล้วแหละว่าซิตี้น่าจะเหนือกว่าลิสบอนนะครับด้วยเรื่องของขุมกำลังแต่คือก็ไม่คิดว่าสกอร์มันจะออกมาขาดขนาดนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเอาอย่างแรกเนี่ยที่สาเหตุที่มันเป็น5ลูกนะเพราะว่าทางลิสบอนเขาไม่ได้เป็นทีมตั้งรับอยู่แล้วแล้วเราก็ทราบกันดีนะครับทีมไหนที่เปิดหน้าใส่แมนซิตี้เนี่ยสภาพไม่ได้ต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในยุโรปนะครับก็ซิตี้เป็นทีมที่ออร์แกไนซ์เกมค่อนข้างเก่งแล้วเวลาคู่แข่งเขาเปิดช่องหรือว่าพยายามจะโจมตีเนี่ย
นะซิตี้ก็ช่วงชิงจากความผิดพลาดแล้วก็ใช้พื้นที่ที่มันค่อนข้างว่างหรือว่าค่อนข้างโล่งของฝั่งลิสบอนเนี่ยเล่นงานจนกระทั่งมันออกมาเป็นสกอร์ที่เห็นครับแล้วอีกอย่างนึงอ่ะต้องชมตัวนักเตะด้วยนะแต่ละคนคือลูกยิงเนี่ยเฉียบขาดแล้วแถมที่สำคัญคือซิตี้มีโชคด้วยนะครับอย่างลูกของในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันมีลูกแบบคุกคลิกคุกคลิกเนี่ยบอลมันก็มาเข้าทางนักเตะซิตี้แล้วยิงเข้าไปได้ตลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเก่งด้วยมีดวงด้วยเหมือนกันใช้คำแบบนี้ไหมผมว่าก่อนเกมเนี่ยเรารู้ว่าซิตี้เหนือกว่าแต่เราคาดว่าสกอร์มันน่าจะห่างสักประมาณ2ลูกอ่ะ 2-0 3-1 อะไรแบบนี้แต่ซิตี้ทำได้เกินคาดไปมากกว่านั้นด้วยการยิง5ลูกโคตรโหดจริงโหดมากคือมาตรฐานอ่ะมันคือมาตรฐานที่พวกเขาแบบทำให้เห็นน่ะมันเป็นการส่งสารจริงๆนะผมว่าไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกว่าปีนี้เอาจริงจริงๆอะแมนซิตี้เอาจริงทุกปีแหละแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไอการที่เขาไปถึงนัดชิงมาปีที่แล้วอะแล้วไม่สำเร็จอะไม่ได้ทำให้พวกเขาท้อใจอะอันนี้คือก็แสดงให้เห็นว่าก็จะเข้าชิงอีกปีนึงอะไรแบบนี้เลยอะแบบเอาจริงนะไม่ใช่มาเล่นๆนะแล้วลิสบอนจริงๆเป็นทีมแชมป์ลีกเมื่อปีที่แล้วนะใช่ป่ะดังนั้นไม่ธรรมดาคือเราไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมาโดน5มันเล็ดขนาดนี้อันนี้คือไส้แตกจริงๆโอ้โหนะโอเคนี่คือเห็นความต่างเลยนะฮะมากันที่คู่ที่2ประเด็นที่2เกี่ยวกับคู่ลิเวอร์พูลนะฮะก็เป็นสกายสปอร์ตเช่นเดิมที่นำข้อมูลวิเคราะห์มาฝากกันก็ชนะบุกชนะอินเตอร์มิลานครับ 2-0 นัดนี้เนี่ยสื่อก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าขุมกำลังเชิงลึกของลิเวอร์พูลเนี่ยมันดูแน่นขึ้นจริงๆนัดนี้เป็นอีก1บทพิสูจน์นะฮะในเกมที่เจออินเตอร์มิลานเนี่ยครึ่งแรกเสมอกัน 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยคล็อปเลือกใช้โควต้าในการเปลี่ยนตัวครบ5คนเลยนะไล่ตั้งแต่เอาฟิมิโน่ลงมาแทนโชต้าที่บาดเจ็บก่อนตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเปลี่ยนอีก3คนนาทีที่60แล้วก็มาเปลี่ยนคนสุดท้ายนาทีที่86สำคัญคือคนที่เปลี่ยนลงมาแต่ละคนเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยเฉพาะเซต3คนที่เปลี่ยนนาทีที่60เนี่ยเฮนเดอร์สันเกอิต้าลงมาทำให้เกมแดนกลางนิ่งขึ้นจากตอนแรกที่เริ่มเสียบอลกันเยอะในแดนกลางเอเลียดกับฟาบินโญ่เนี่ยอาจจะค่อนข้างเริ่มจ่ายเสียบ่อยแล้วก็ต้องเอาออกก็ตรงจุดอีกคนนึงลงมาหลุยส์ดีอาร์สนี่ก็ลงมาปั่นป่วนแนวรับของทางอินเตอร์มิลานได้ทันตาเห็นตั้งแต่ลงมาเลยนะครับขณะที่ฟิมิโน่แม้ว่าจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่แต่เขาก็ยิงประตูสำคัญ 1-0 ก็เหมือนเป็นตัวโจ๊กเกอร์ที่ลงมาโขกลูกนั้นในลูกเตะมุมจังหวะนาทีที่75ขณะที่อีกคนนึงที่สื่อชมนะครับนั่นก็คือคนที่ออกสตาร์ทตัวจริงเนี่ยก็มีหลายคนที่ได้เหมือนหมุนเวียนมาเกมลีกไม่ได้เล่นแต่มาได้เล่นเกมแชมเปี้ยนลีกคนที่สื่อชมมากที่สุดคือโกนาเต้ครับว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหเล่นได้ดีมากๆนะฮะโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นนะเพราะว่ามันจะมีช่วงนึงที่อินเตอร์มิลานเล่นกดดันใส่ลิเวอร์พูลอยู่เหมือนกันในช่วงครึ่งหลังสัก 10-20 นาทีจากครึ่งหลังตอนเริ่มมาโกนาเต้กับฟานไดเนี่ยเล่นกันได้อย่างลงตัวและช่วยกันเคลียร์จังหวะอันตรายได้หมดครับทำให้อินเตอร์มิลานเนี่ยยังไม่สามารถยิงตรงกรอบได้เลยใน90นาทีนะครับโดยเฉพาะยิ่งลูกที่สื่อชมนะคือลูกที่โกนาเต้เนี่ยไปบล็อกลูกคอสที่เชโก้หลุดเข้ามาในกรอบฝั่งซ้ายแล้วจะคอสเข้ากลางแล้วโกนาเต้วิ่งตามไปบล็อกได้ลูกนั้นคืออันนี้พิสูจน์เห็นว่าวันนี้เขาไม่ใช่จุดอ่อนของทีมวันนี้เขาคือส่วนหนึ่งของทีมที่เล่นคู่กับฟันไดได้ดีมากๆแม้แต่ลิโอเฟอร์ดินานก็พูดชมไว้ในช่วงหลังจบเกมเหมือนกันว่าโกนาเต้เล่นกับฟันไดได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้แล้วก็บางคนก็ให้เป็นแมนออโตแมทด้วยนะแต่ว่าทางการเนี่ยยูฟ่าให้เป็นฟันไดได้แมนออโตแมทครับผมก็เท่ากับว่าใน UCL ปีนี้นี่ลิเวอร์พูลบุกมาชนะที่สนามแห่งนี้2รอบแล้วนะชนะมิลานในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็มาชนะอินเตอร์ด้วยนะครับคือ 2-0 ในแบบที่มันไม่มีกฎอเวโกแล้วเนี่ยนะครับมันก็โอเคแหละว่าอินเตอร์ยังพอมีไปลุ้นได้แต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลกับการเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์เนี่ยมีความแข็งแกร่งขนาดไหนดังนั้นเลข2มันไม่ใช่งานง่ายของฝั่งอินเตอร์อยู่แล้วครับแล้วก็ถ้าวัดกันตามคุณภาพจริงๆเนี่ย2ลูกนี้เนี่ยอาจจะได้มาในช่วงครึ่งหลังก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นการเจอกับทีมอย่างอินเตอร์อ่ะคุณเจอทีมที่เป็นทีมจ่าฝูงของในเกาโชเซเรียอาแล้วลิเวอร์พูลยังทำได้ดีขนาดนี้เนี่ยเท่ากับว่าเขาก็แสดงให้เห็นคุณภาพเหมือนกันนะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการที่ซิตี้บุกไปถล่มลิสบอนเลยด้วยซ้ำแล้วโดยส่วนตัวของผมอ่ะโอเคช่องว่าง2ลูกมันอาจจะไม่ได้แบบเยอะเท่าของซิตี้นะ
แต่ผมว่าบอลมาตรฐานใกล้เคียงกันแบบนี้นัดนี้มันอาจจะเป็นนัดที่เหมือนอินเตอร์สร้างปัญหาให้ลิเวอร์พูลได้เหมือนกันแต่ลิเวอร์พูลก็เอาตัวรอดได้แล้วผมว่านัดหน้าลิเวอร์พูลจะยิ่งเล่นแบบมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเมื่อกลับมาที่แอนฟิลด์สำหรับผมโอกาสในการที่อินเตอร์จะพลิกได้มีไหมก็มีแต่ผมให้น้อยมากผมว่าโอกาสลิเวอร์พูลเข้ารอบผมให้เกิน 90% ซิตี้นี่ผมให้ 100% ไปแล้วครับก็แต่ก็อย่างที่อย่างที่เจอร์เก้นครอปบอกอะเนาะว่ายังประมาทไม่ได้เหมือนกันคือถ้าลิเวอร์พูลไม่ได้ประมาทและเล่นแบบเต็มที่ในนัดที่2ที่แอนฟิลด์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าประมาทอาจจะน้ำตาตกได้เหมือนกันมันก็เพราะว่าฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกมันก็มีเสน่ห์ของมันแม้ว่าอเวโกจะออกไปแล้วแต่ผมว่าความขลังมันก็น่าจะยังมีถ้าเกิดว่าบางทีถ้าเกิดคุณประมาทอ่ะมันก็พลิกกลับมากันได้ทุกทีมแหละนะฮะอยู่ที่ลิเวอร์พูลเองแล้วว่านัดที่2จะเล่นด้วยฟอร์มแบบไหนแต่ว่ากลับไปเล่นในแอนฟิลด์แฟนบอลก็รู้สึกอุ่นใจนะถือว่าไปทำได้ดีนะกับการที่คุณไปยิงเกมเยือนมา2ลูกแล้วได้กลับมาเล่นในบ้านต่อนะ2เนี่ยใช่ครับผมอ่ะมาปิดท้ายครับที่ผลงานอันยอดเยี่ยมนะของคิลิยันเอ็มบัปเป้กับปารีสแซงต์แชร์กแมนนะครับก็เป็นคู่ใหญ่ประจำในรอบ16ทีมสุดท้ายนะเปเช่เจอกับเรอัลมาดริดนะครับหนึ่งในไฮไลท์เนี่ยสื่อบอกว่าตอนนี้ครับเอ็มบัปเป้ผ่านการออดิชั่นให้กับเรอัลมาดริดเรียบร้อยถ้าเป็นรายการ The Voice เนี่ยก็คือกรรมการ4คนกดปุ่มแดงนะหันมาหาเอ็มบัปเป้ทั้งหมดตึ้ง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 นะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยเอาเราว่ากันตามฟอร์มหรือว่าชื่อชั้นเนี่ยผมว่าเอ็มบัปเป้น่าจะผ่านออดิชั่นมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่านัดนี้เนี่ยมันก็เป็นการตอกย้ำครับว่ามาดริดเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดว่าดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับก็อย่างที่เราตามข่าวกันอยู่ครับว่าตอนนี้มาดริดเป็นทีมเต็งนะที่จะได้ตัวเอ็มบัปเป้ไปเสริมทัพแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยเหมือนกับมีใจให้ด้วยพร้อมที่จะย้ายทีมนะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เล่นได้อย่างสุดยอดนะแล้วก็เชื่อว่าฟอเรติโน่เปเรสครับเห็นได้เต็มตาในสนามแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การยิงประตูชัยที่แบบสวยสดนะการแหวกแนวรับของมาดริดเข้าไป 2-3 คนแล้วก็ยิงลอดขากุ๊กตัวเนี่ยแต่ว่าตลอดทั้งเกมเอ็มบัปเป้เนี่ยป่วนแนวรับของมาดริดแบบยับเยินเลยนะครับมีการโชว์ทักษะความเร็วสปีดเรื่องของสกิลเท้าอะไรต่างๆเนี่ยเหนือชั้นมากๆแล้วก็มีโอกาสยิงในเกมนี้เนี่ย7ครั้งครับตรงกรอบ3ครั้งยังดีครับที่กุ๊กตัวเนี่ยออกแรงเซฟเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมาดริดมีโอกาสโดนมากกว่า1ลูกด้วยซ้ำหลังจากยิงได้เอ็มบัปเป้มีสถิติใน UCL ครับ52เกมเนี่ยมีส่วนร่วมกับ52ประตูโอ้โหยิง32ลูกนะครับกับแอสซิสต์ไป20ลูกครับเท่ากับว่าในทุกๆ1เกมเนี่ยไม่ยิงก็จ่ายครับในเวทียุโรปนะหลังจบเกมครับเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตใดๆแม้ว่าสัญญาเนี่ยจะเหลือ5เดือนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นจุดหนึ่งถ้าเกิดว่ายังโชว์ฟอร์มแบบนี้แล้วเขี่ยมาติดตกรอบได้ในการพบกันเลกที่2ก็คงไม่มีใครแปลกใจนะครับว่าถ้าในท้ายที่สุดมาติดเนี่ยพยายามอย่างทุกวิถีทางครับเพื่อจะดึงตัวเอ็มบัปเป้เนี่ยมาร่วมทีมให้ได้อันนี้คือถือว่าเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งจริงๆเลยนะครับชอบคำว่าออดิชั่นจริงๆซึ่งผมก็เห็นด้วยกับขวัญนะจริงๆผมว่าออดิชั่นผ่านตั้งแต่ตอนบอลโลก2018แล้วคือกูว่าเป็นอย่างนี้คือออดิชั่นผ่านก่อนหน้านี้มานานแล้วคือเป็นการออดิชั่นโดยการส่งสเกลไปดูก็ให้ผ่านหรือจะดูผ่านวิดีโอดูผ่านไลฟ์สดก็ผ่านแต่อันเนี้ยเหมือนออดิชั่นต่อหน้าเปเรสในสนามที่ปาร์คเดอะแพรงอ่ะเห็นกับตาก็ยังผ่านอีกก็คือออดิชั่นกี่รอบต่อกี่รอบก็ผ่านครับแต่ว่าเปเช่เขาก็ยังคาดหวังนะถึงเรื่องของการเปลี่ยนใจเอ็มบัปเป้นะในการแบบต่อสัญญาใหม่ซึ่งก็อย่างที่เอ็มบัปเป้บอกว่าการพบกับมาดริดเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดชี้วัดนะถ้าเกิดว่าเปเช่ผ่านมาดริดเข้าสู่รอบต่อไปได้เนี่ยทางเอ็มบัปเป้เขาก็อาจจะยอมรับฟังข้อเสนอจากฝั่งของเปเช่ก็เป็นไปได้แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าในท้ายที่สุดนักเตะจะย้ายไม่ช้าก็เร็วแค่นั้นเองคือถ้าเป็นแชมป์ UCL อ่ะมันก็มีมองได้2มุมนะในมุมที่แบบโอ้โหเปเช่เป็นจุดสูงสุดของทีมในยุโรปอาจจะรั้งเอ็มบัปเป้ต่อได้มันก็มีแต่คิดอีกมุมนึงนะครับเปเช่ต่อให้เป็นแชมป์ UCL ปีนี้ได้สมมุติถ้าเป็นได้เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีความคิดว่าก็ได้ทุกแชมป์กับเปเช่หมดแล้วสู้ไปหาความท้าทายใหม่กับมาดริดไม่ดีกว่าหรอถูกไหมผมว่ามันก็มองสองมุมนะครับเห็นด้วยกับขวัญว่าไม่ช้าก็เร็วจะซัมเมอร์นี้
หรือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคิดว่ายังไงก็ต้องไปจบที่เรอัลมาดริดอยู่ดีนะครับมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับว่าผลการแข่งขันทุกคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายของวันอังคารกับวันพุธที่ผ่านมาก็แข่งไปทั้งหมด4คู่นะครับว่าสกอร์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับทวนให้อีกรอบนึงนะครับแมนซิตี้นี่คือบุกไปถล่ม Sporting Lisbon 5-0 ทาง PSG ชนะ Real Madrid 1-0 นะครับแล้วก็ Red Bull Salzburg ครับเสมอ Bayern 1-1 แบบโอ้โหบาเยิร์นเกือบแพ้ด้วยครับมาตามตีเสมอช่วงท้ายเกมจากคิงส์ลีย์โคมันแล้วก็ลิเวอร์พูลครับบุกชนะอินเตอร์มิลาน2-0ส่วนโปรแกรมของ UCL รอบเดียวกันในสัปดาห์หน้านะครับจะมีแข่งอีก4คู่นะครับวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยเชลซีจะเจอกับลิววันนั้นปีเตอร์โบสจะไปอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ด้วยนะครับแล้วก็วิลเลียร์เจอกับยูเวนตุสนะครับส่วนวันพุธที่23ครับอันนี้ก็น่าสนใจครับแอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เบนฟิก้าเจอกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับนี่ปีเตอร์โบสนี่จะไปอยู่ในเกมกับลิว2ทีเลยนี่ผมจำได้เมื่อ2ปีที่แล้ววะ 2-3 ปีที่แล้วที่คุณไปเนี่ยเกม UCL ก็กับลิวนี่แหละคุณนี่ชูชะตากับลิวนะจะตากับเลโอครับผมโอเคครับคือทั้งหมดนะครับของเจาะประเด็นครับก่อนจากการขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับกับบริการสินเชื่อ Express Loan สมัครง่ายเอกสารน้อยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะครับบัตรประชาชนใบเดียวสมัครได้พนักงานประจำเงินเดือน 15,000 บาทก็สมัครได้ครับติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือว่าจะสมัครผ่านแอป K-Pass ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กับพวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ